พี่ฝนธนสุนทรค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสข่าวมาว่าพี่ฝนจะลาวงการค่ะวางมือจากวงการบันเทิงค่ะทีมข่าวของเราไม่รอช้ารีบพูดคุยกับพี่ฝนถึงเรื่องนี้ทันทีนะคะพี่ฝนบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยคิดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันค่ะว่าจะหยุดรับงานในวงการบันเทิงแต่ว่าก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่อยากจะกำหนดว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรนะคะรายละเอียดพี่ฝนบอกเรามาแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่ฝนมีโอกาสได้ไปไหว้หนังหน้าครูนะคะแล้วพี่ฝนก็ร้องไห้ในพิธีในวันนั้นค่ะก็เป็นการสื่อความสัมพันธ์กันนะคะกับครูค่ะและความรู้สึกหลังจากที่มีโอกาสได้ไหว้หนังหน้าครูพี่ฝนบอกว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะจะเปลี่ยนไปในทางไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าถึงวันนั้นแล้วจริงๆเราก็คงมาผันตัวก็คือเหมือนกับว่าอาจจะอยู่เบื้องหลังไหมอาจจะแบบวิชาความรู้ตอนเมื่อก่อนเคยคิดนะคะว่าถ้าเลิกแล้วก็คงจะแบบนู่นเลยไปทำสวนเลยเข้าป่าเลยไปอยู่ไร่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากที่เราได้ไปอันนี้ความสุขมันเปลี่ยนหลังจากที่เราได้ไปไหว้หนังหน้าครูนะคะมันเหมือนมีสิ่งมาเตือนสติเราว่าวิชาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยเราต้องส่งต่ออย่าให้มันตายไปกับเรามันก็เลยทำให้เราสึกว่าอ้อถึงวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้ร้องเพลงถึงวันหนึ่งเราต้องเป็นครูแหละเราก็ต้องสอนเด็กรุ่นหลังให้ร้องเพลงลูกทุ่งของเราต่อไปเพื่อที่มันจะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่ได้เป็นนักร้องถึงเราจะแบบว่าไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่เราอาจจะอยู่ข้างหลังขณะที่ยังเป็นนักร้องอยู่ก็เป็นครูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนน้องๆที่เขามาถามเราเนี่ยเราบอกเราไม่กักวิชาเลยณตอนนี้หลายๆคนเขาก็เรียกเราครูก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราก็ยังไม่อาจเอื้อมขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่เขาจะให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแต่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เราได้คุยกับพี่ฝนนะคะก็คือซิงเกิลล่าสุดที่เตรียมจะปล่อยออกมาทำคู่กับพี่เจเน็ตเขียวค่ะชื่อเพลงก็คือตำราเล่มใหญ่นะคะก็เป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนจะได้ชมได้ฟังกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะ14กันยายนนี้ฤกษ์ดีค่ะ 9:09 นได้ฟังได้ชมกันแน่นอนนะคะฝากกันด้วยนะคะ